โอเคครับตอนนี้ 11:35 นาทีนะครับนี่ปัญหาอย่างหนึ่งของหน้างานของไรเดอร์ที่เขาเจอกันเป็นประจำนะครับก็คือปัญหาร้านปิดนะครับตอนนี้นะครับผมได้งานร้านเป็นร้านบานาน่า IT นะครับได้งานร้านบานาน่า IT นะครับยอดราคา990นะครับกับปลายทางก็120บาทนะครับเป็นงานส่งสินค้านะครับเมื่อกี้นะครับผมเดินทางมาถึงร้านเรียบร้อยนะครับปรากฏว่านะครับร้านปิดร้านย้ายนะครับแล้วพอดีนะครับเขาไม่ได้ปิดแอปนะครับทำให้นะครับผมต้องโทรหาลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ายกเลิกออเดอร์นะครับแต่ว่านะครับก็รู้กันทั้งรู้นะครับว่าลูกค้าหรือว่าไรเดอร์ไม่สามารถยกเลิกออเดอร์ได้เองนะครับนี่เสียเวลามากเลยนะครับกับการติดต่อคอลเซ็นเตอร์ติดต่อการช่วยเหลือประสานงานนะครับอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะครับเราไม่ได้มีอะไรต่อกันครับเขาทำงานตามหน้างานที่ได้รับมอบหมายมานะครับกดไปที่ยกเลิกงานนะครับก็ตามนี้นะครับกว่าจะติดต่อได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะยากเย็นแสนเขียนหรือว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะครับนี่นะครับมันจะไม่มีเบอร์ให้เราติดต่อครับเราต้องเลือกหัวข้อที่เราเจอนะครับว่าเราเจอปัญหาอะไรนะครับผมเลือกเป็นที่สาเหตุอื่นๆนะดูนะกว่าจะเข้ามากับแชทกับฝ่ายดูแลคนขับนะครับมันจะมีหลายขั้นตอนมากนะครับอันนี้ปัญหาต่างๆนานาครับแล้วก็เข้าไปเลือกปัญหาที่เรามีนะครับแต่ว่าปัญหาที่ผมมีมันไม่มีหัวข้ออยู่ในนี้นะครับแต่ผมก็จะพยายามติดต่อให้ได้เอาโอเคเฮ้ยเบอร์02โทรมาว่ะอาแจ๋วดิมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นเบอร์ของไลน์แมนหรือเปล่านะสวัสดีค่ะยามาติดต่อจากฝ่ายบริการลูกค้าไลน์แมนวงในนะคะครับพูดอยู่ครับผมสายอยู่กับค่ะไม่ทราบเรียนสายอยู่กับคุณพี่คนขับรถพดลยอดดีใช่ถูกต้องครับค่ะพอดีลูกค้าออเดอร์มาแจ้งยกเลิกออเดอร์เข้ามาค่ะของพี่เป็นออเดอร์8982จากร้านบรานาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนาใช่ค่ะคุณพี่ถึงร้านค้าแล้วถูกต้องไหมคะถึงแล้วครับทราบข้อมูลเดี๋ยวเรื่องในการนี้ทางเจ้าหน้าที่ขออนุญาตเป็นการยกเลิกออเดอร์ให้กับทางลูกค้าเพิ่มเติมนะคะคุณที่คนขับสามารถเข้าไปตอบแบบของจะใช้ค่าเสียเวลาได้ที่ไลน์แมนไรเดอร์แอปภายใน24ชั่วโมงนี้ได้เลยนะคะอ๋อขอบคุณครับผมค่ะทราบข้อมูลยังไงไม่รบกวนเวลาคุณที่คนขับแล้วค่ะขอบคุณที่ใช้บริการครับสวัสดีครับโอเคครับโชคดีมากนะครับระหว่างที่เราจะติดต่อยกเลิกออเดอร์ของลูกค้านะครับก็ทางลูกค้าติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้พอดีนะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะเซฟเวลาได้มากขึ้นครับก็เพื่อที่จะรับงานอื่นนะครับแล้วเมื่อกี้นะครับอย่างที่ได้ยินเสียงคอลเซ็นเตอร์นะครับว่าให้ไปก่อค่าชดเชยค่าเสียเวลาครับอันนี้คงไม่ก่อนะครับเพราะว่ามันเสียเวลามากนะครับแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่านะแต่ก็ได้แน่นอนนะครับผมไม่แน่ใจว่าต้องไปก่อที่ไหนนะแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเอานะเพราะว่ามันเสียเวลามากนะครับก็งานถูกยกเลิกเป็นที่เรียบร้อยนะก็เราไปรองานต่อไปนะโอ้เสียเวลามากเลยว่ะงานก็ไม่ค่อยมีอยู่อ่ะแล้วกูต้องพักงานอีก10นาทีด้วยดูโอ้โหหวานเจี๊ยบกล่าวว่างานนี้ไปแถวๆหลัก4นะครับผมไม่ไหลไปทางนู้นแน่นอนเพราะว่ามีสิทธิ์ออกไปวิภาวดีนะครับในโซนที่อาจจะทำให้เราเสียเวลาเยอะมากขึ้นนะครับเราก็มารอ10นาทีนะครับตอนนี้ก็มีเวลาตัดคลิปสักนิดสักหน่อยนะครับโอเคตามนั้นแหละ